ชื่อวัชชานะครับชื่อเล่นชื่อเบื้อกอายุ54ปีมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับกิจวิการติดเชื้อที่เจอเพราะว่าจะไปต้องมันต้องเจาะเลือดเพื่อจะไปทำงานต่อแล้วก็พอผลเป็นบวกแล้วก็ต่อมาป่วย 6-7 ปีก็เริ่มป่วยตอนที่รู้ก็คือที่โรงพยาบาลเอ็ดมิดที่รู้ก็คือมีคุณแม่คุณหมอก็ได้บอกว่าเราจะอยู่ได้ไม่นานแล้วแต่แม่ก็ได้ปฏิเสธคุณหมอไปว่าท่านมีลูกตั้ง8คนและท่านมั่นใจว่าท่านไม่เคยเลี้ยงลูกตายก่อนทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคำพูดแม่น่าเชื่อว่าคำพูดหมอเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีชีวิตยืนก็เลยขอล้างเท้าแม่ครั้งนั้นคิดว่าจะเป็นการล้างเท้าครั้งสุดท้ายแล้วแม่ก็ตบหัวและบอกว่าอยู่ฉันให้อยู่เราก็เลยรู้เราต้องอยู่แต่กลายเป็นว่าการล้างเท้าเป็นประจำปีเพราะว่าตัววันเกิดผมจะล้างทุกปีเพื่อเห็นว่าผมยังอยู่นะเพราะแค่คำพูดแม่ก็น่าจะทำให้เราคิดที่จะมีชีวิตอยู่โดยการเราต้องดิ้นรนมากกว่าเพราะหมอต้องจ่ายยาแต่ว่าแม่ให้กำลังใจงั้นเราต้องหายาให้ได้เรากินยาไปได้ประมาณ1ปีอะ CD4 เราเพิ่มแล้วอาการป่วยมันก็หายเราเลยรู้ว่าจริงแล้วการรักษามันได้ผลจริงๆแต่คนเข้าไม่ถึงยาเพราะยาราคาแพงมากก็เลยไปรณรงค์กับผู้ติดเชื้อในกรุงเทพเป็นได้เป็นแกนนำในกลุ่มและได้เป็นแกนนำของระดับภาคเพื่อจะไปแล้วก็ไปประท้วงกับภาครัฐเพื่อจะเอายานี้เข้าระบบสุขภาพโดยใช้ภาษีของรัฐบาลเป็นตัวจ่ายสำเร็จครับแล้วก็ตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือเรื่องลดการตีตาคือด้วยวัฒนธรรมไทยโรคนี้ถูกตีตาว่าเป็นโรคของกรรมเป็นโรคของพฤติกรรมว่าเป็นของคนมั่วหรือคนใช้ยาหรือเป็นกรรมเก่าธรรมชาติคือจริงๆพระจิตใจว่างเปล่าทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติก็เลยเลือกภาพนี้ว่าจริงแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรสุดท้ายมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติในเชิงทางชีวิตส่วนตัวผมก็เหมือนธรรมชาติที่ต้องอยู่กับยา